เปิดประเด็นข่าวค่ะ EU ยกธงขาวแล้วเลิกจุนกำหนดเพดานราคาน้ำมันรัสเซียจากที่เคยซ่าแต่เกรงอำนาจปูตินหวั่นเอาคืนเดือดหลังจากที่สหภาพยุโรปออกมาเสนอจำกัดเพดานราคาก๊าซรัสเซียเพื่อตัดรายได้รัสเซียแม้จะอยู่ระหว่างที่ปูตินขู่ปิดท่อส่งก๊าซและน้ำมันดิบก็ตามโดยเออร์ซูล่าฟอนเดอร์เลเยนประธานคณะกรรมการยุโรปได้เสนอข้อเรียกร้องนี้ต่อรัฐบาลของประเทศสมาชิก27ประเทศให้พิจารณาเพื่อตัดรายได้ของรัสเซียนั้นในเวลาต่อมานอร์เวย์ซึ่งก้าวขึ้นมาแทนที่รัสเซียในฐานะผู้จัดหาอุปทานก๊าซธรรมชาติหลักป้อนแก่ยุโรปได้ออกมาเปิดเผยเมื่อวันที่12กันยายนที่ผ่านมาว่าได้ดับความหวังของรัฐสมาชิก EU ที่ต้องการให้ทางกลุ่มกำหนดเพดานราคาก๊าซแล้วล่าสุดมีรายงานว่าคณะกรรมการยุโรปถอยรูดจากการกำหนดเพดานราคาก๊าซธรรมชาติรัสเซียตามรายงานของหนังสือพิมพ์ The Guardian ของสหราชอาณาจักรระบุถึงเรื่องนี้เมื่อวันที่13กันยายนที่ผ่านมาอ้างเอกสารที่รั่วไหลฉบับหนึ่งพร้อมระบุฝ่ายบริหารของ EU จะหันไปผลักดันให้มีการจัดเก็บภาษีลาภลอยกำไรส่วนเกินของบรรดาบริษัทพลังงานแทนโดยในร่างข้อบังคับที่พบเห็นโดยหนังสือพิมพ์ The Guardian ไม่มีทั้งมาตรการกำหนดเพดานราคาก๊าซรัสเซียหรือการนำเข้าก๊าซรัสเซียในขณะที่รายงานข่าวนี้ปรากฏออกมาหลังจากบรรดารัฐสมาชิก EU ล้มเหลวในการบรรลุข้อตกลงในประเด็นดังกล่าวเมื่อสัปดาห์ที่แล้วทั้งนี้ภายในร่างเอกสาร EU คาดหมายว่าจะมีการจัดเก็บภาษีลาภลอยบรรดาบริษัทเชื้อเพลิงฟอสซิลที่มีกำไรมหาศาลในขณะที่ทางคณะกรรมการยุโรปประมาณการว่าน้ำมันก๊าซธรรมชาติและถ่านหินจะสร้างผลกำไรแก่บริษัทต่างๆเพิ่มขึ้น5เท่าในปี2022กำไรส่วนเกินที่ไม่ได้คาดหมายนี้ไม่ได้เป็นผลจากทางเลือกทางเศรษฐกิจหรือการลงทุนใดๆซึ่งหมายความว่าแผนดังกล่าวจะถูกเผยแพร่ออกมาในวันพุธที่14กันยายนระหว่างการแถลงนโยบายประจำปีของอัวซูลาฟอนเดอร์ไลเออร์ประธานคณะกรรมการยุโรปอย่างไรก็ตามร่างสุดท้ายยังคงสามารถเปลี่ยนแปลงได้รัฐสมาชิก EU ที่รับอุปทานก๊าซธรรมชาติปริมาณมหาศาลจากรัสเซียในนั้นรวมถึงเยอรมนีฮังการีสโลวาเกียและออสเตรียคัดค้านแนวคิดกำหนดเพดานราคาก๊าซรัสเซียส่วนประเทศอื่นๆในนั้นรวมถึงฝรั่งเศสและโปแลนด์อ้างว่ามาตรการจำกัดเพดานราคาก๊าซอาจช่วยบรรเทาทุกข์แก่ครัวเรือนและภาคอุตสาหกรรมทั้งหลายที่ถูกบีบให้ลดกำลังผลิตสืบเนื่องจากราคาพลังงานที่พุ่งสูงส่วนทางด้านเนเธอร์แลนด์และเดนมาร์กแสดงความกังวลเกี่ยวกับการกำหนดเพดานราคาใดๆโดยเตือนว่ามันอาจผลักยุโรปเสี่ยงเจอผลกระทบด้านความมั่นคงทางพลังงานในช่วงฤดูหนาวความกังวลเกี่ยวกับความมั่นคงทางพลังงานมีขึ้นหลังจากเมื่อสัปดาห์ที่แล้วประธานาธิบดีวลาดิมีร์ปูตินแห่งรัสเซียระบุว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะโดดเดี่ยวรัสเซียพร้อมประกาศกล่าวจะตัดการส่งมอบก๊าซและน้ำมันไปยังประเทศต่างๆที่กำหนดเพดานราคาอุปทานพลังงานของมอสโกอย่างไรก็ตามปูตินยังกล่าวทิ้งท้ายด้วยว่าเพดานราคาเป็นการตัดสินใจที่งี่เง่าสิ้นดีเราจะไม่ป้อนอุปทานใดๆเลยหากว่ามันขัดแย้งกับผลประโยชน์ของเราในกรณีนี้ก็คือผลประโยชน์ของทางเศรษฐกิจไม่มีก๊าซไม่มีน้ำมันไม่มีถ่านหินไม่มีอะไรเลยพิเศษครับท่านผู้ชมสำหรับทุเรียนเลิฟเวอร์นะครับอันนี้แบบแกะเนื้อเนี่ยทุเรียนก้านยาวเกรดพรีเมียมนะครับแกะพร้อมทานหวานอร่อย1กิโลกรัมครับ2,099บาทซื้อ2กิโลกรัมนะครับลดทันที100บาทส่งฟรีกันไปเลยครับอีกตัวนึงนะครับสำหรับทุเรียนแกะเนื้อพร้อมทานนะครับหมอนทองปราจีนเกรดพรีเมียมเนื้อสีเหลืองแห้งเนียนนะครับมัน1กิโลกรัม 1,299 บาท2กิโลกรัมลดไปเลยเท่าไหร่50บาทส่งฟรีไหมส่งฟรีถ้าท่านผู้ชมอยากได้ทุเรียนแบบยกลูกนะครับอันนี้มาเลยครับทุเรียนหลงลับแลนะครับจากที่ไหนอิตรดุตอุตรดิตครับทุเรียนพันธุ์พื้นเมืองนะครับจากอำเภอลับแลนี่เริ่มเลย 1.5 กิโลกรัมนะครับไม่มีเสี้ยนเนื้อละเอียดนะครับกลิ่นหอมดอกไม้ป่าอ่อนๆรสชาติหวานมันนะครับมาตรฐาน GIนะครับเนี่ยซึ่งได้รับการจดทะเบียนว่าเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของอุตรดิตถ์นะครับ1ลูก 1.5 กิโลครับ999บาท1,000ทอนบาทหนึ่งแต่ถ้าซื้อ2ลูกลดไปเลย100บาทครับ